ช่องที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงกรณีที่เด็กที่เกิน13มันมีเกิน13แล้วก็ไม่ต้องจำกัดอายุเนี่ยเราจะเรียกว่าช่องผู้ใหญ่ช่องผู้ใหญ่นะคะนี่คือประเภทที่2ช่องผู้ใหญ่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูด้วยว่าเนื้อหาของเราหากนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจะตีเป็นเนื้อหาประเภทโดยรวมคือผู้ใหญ่นะคะเราจะเรียกว่าไม่ต้องระบุอายุก็ได้นะคะไม่ต้องระบุอายุเราจะเรียกว่าช่องผู้ใหญ่หรือบางเนื้อหาเนี่ยมันจะมีแค่แบบต้องต่ำกว่า18ห้ามดูอย่างเงี้ยนะคะก็ไประบุได้เพราะว่าบางทีนะคะถ้าเนี่ยเป็นกรณีเดียวเหมือนกันก็คือว่าเราระบุเองกับ YouTube ระบุให้เวลาที่เราอัปโหลดคลิปเขาจะถามนะคะว่าเขาจะถามว่าอันเนี้ยเนื้อหาเนี่ยมันต่ำกว่า18ห้ามดูไหมประเภทที่มันมีความเป็นสีสันแบบจัดจ้านในเรื่องของแบบคำที่พูดออกไปหรือเนื้อหาที่มันเซนซิทีฟบางอย่างที่มันไม่เหมาะสำหรับเด็กเนี่ยจะถูกจัดไปอยู่ในประเภทต่ำกว่า18ห้ามดูซึ่ง YouTube เนี่ยทำไมเขาถึงจัดเนื้อหาประเภทนี้นะคะเพราะว่าYouTube เราเขาสามารถที่จะมีฟังก์ชันให้กับคนดูว่าเราเนี่ยเป็นผู้ปกครองมันจะมีปุ่มที่ให้เราสกรีนเนื้อหาว่าถ้าต่ำกว่า18เนี่ยเราไม่ให้ลูกเราดูฉะนั้นแล้วเนื้อหาประเภทที่เราทำไปอะค่ะเนื้อหาประเภทที่เราทำไปเนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่ามันรุนแรงไหมมันมีความรุนแรงมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์นิดนึงหยาบคายไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโจ่งคลึ้มจนเกินไปแบบบางทีผู้หญิงแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแบบผู้ชายแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะจัดไปอยู่ในประเภทที่แบบต่ำกว่า18ห้ามดูแต่ประเภทที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของช่องผู้ใหญ่เหมือนกันเช่นช่องความรู้อย่างเงี้ยคือไม่ระบุอายุอะค่ะไม่ระบุอายุเนี่ยคือจะจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกันเขาเรียกว่าช่องผู้ใหญ่หรือช่องรวมนั่นเองนะคะ